กรุงเทพธุรกิจทีวีสุนันทวดีอุทัยโยติดตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยนำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และนำเข้ารถยนต์บางชนิดเข้ามาได้หลายฝ่ายอาจจะมองนะคะว่า Honda อาจจะได้ประโยชน์ฟังคำอธิบายจากกรรมการบริษัท Honda ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณรัฐบาลก่อนนะครับที่เข้าใจถึงปัญหาที่ได้รับความจริงแล้วเนี่ยมติหรือว่าวัตถุประสงค์ของครม.เนี่ยไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะช่วยฮอนด้านะครับแต่ว่าเป็นมติที่ต้องการช่วยเหลือบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้รูปแบบก็คือเรื่องของชิ้นส่วนแล้วก็เครื่องจักรรวมถึงรถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปนะครับทีนี้แต่ละบริษัทก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากมติอันนี้แตกต่างกันไปตามความจำเป็นของตัวเองนะครับบริษัทอื่นๆก็จะใช้ประโยชน์ได้ในแง่ที่เนื่องจากชิ้นส่วนบริษัทชิ้นส่วนอีกจำนวนมากก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นข้อจำกัดในการได้มาซึ่งชิ้นส่วนในประเทศก็จะมีปัญหาทุกๆบริษัทก็สามารถใช้มติอันนี้ในการที่จะนำเข้าชิ้นส่วนจากแหล่งอื่นๆต่างประเทศเข้ามาเพื่อให้การประกอบมันเกิดขึ้นได้โดยต้นทุนที่ไม่ได้กระทบมากนักอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งทุกๆบริษัทได้ใช้ประโยชน์แต่โชคไม่ดีที่ Honda ไม่สามารถใช้ประโยชน์นั้นได้เพราะว่าโรงงานของเราจมน้ำไปด้วยพร้อมๆกับผู้ผลิตชิ้นส่วนเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงในส่วนของรถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปนะครับจากมติครม.ก็ชัดเจนว่าสามารถนำเข้ามาได้เฉพาะรุ่นที่มีการผลิตในประเทศนะครับรุ่นที่ไม่มีการผลิตในประเทศไม่สามารถนำเข้ามาด้วยมติครม.นี้ได้แล้วก็สามารถนำเข้ามาด้วยปริมาณที่จำกัดนะครับไม่ทราบว่ารายละเอียดน่าจะเป็นก็ต้องเอา reference อะไรอย่างหนึ่งมาเป็นตัวกำหนดก็ดูเหมือนว่าครม.ก็กำหนดว่าให้เอาผลการจำหน่ายยอดจำหน่ายของปีที่แล้วใช่ไหมฮะมาเป็นแนวทางก็จะเห็นได้ว่ากรอบมันชัดเจนว่าเป็นการเพียงเพื่อช่วยบรรเทาไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือถึงแม้มตินี้จะไม่สามารถทำให้ Honda สร้างความได้เปรียบได้หรอกครับเราก็เตรียมหัวข้อมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคือที่จะเป็นแนวทางได้นะครับในการที่จะดูแลอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่ใช่ Honda อย่างเดียวซึ่งหลายๆอย่างนี่ภาครัฐก็ได้ดำเนินการไปแล้วทาง BOY ก็ได้มีแนวทางชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมตรงนี้นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีแนวทางในการดูแลกระทรวงการคลังก็มีเรื่องของมติต่างๆที่ออกมาในช่วงนี้นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อภาพรวมของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการนำรถเข้ามาโดยวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าเราต้องการที่จะดูแลนะครับ SME อีก150กว่าบริษัทที่ SME ในส่วนของที่เป็นผู้จำหน่ายของเราดีลเลอร์ของเรานะครับอันนี้เป็นทุนไทยล้วนซึ่งเขาก็มีพนักงานที่เกี่ยวข้องกว่า 10,000 คนอยู่ในความดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องความรับผิดชอบของเราในฐานะต้องป้อน product ให้เขาทำธุรกิจแต่เนื่องจากโรงงานของเราประสบภัยเราก็ขาดแหล่งเราก็ชี้แจงให้รัฐบาลทราบว่าถ้ารัฐบาลน่าจะมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือไปสู่กลุ่ม SME ตรงนั้นนะครับที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด domino effect เพื่อป้องกันเป็นการนำเข้ามาเพื่อสุดท้ายแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้จำหน่ายเหล่านั้นสามารถดำเนินธุรกิจประคองธุรกิจไปได้นั่นเป็นความรับผิดชอบของเราที่มีต่อ stakeholder ต่างๆที่เราก็ชัดเจนว่าเราจะต้องรับผิดชอบในส่วนของผู้จำหน่ายหรือดีลเลอร์ของเรานั้นเนี่ยลำพัง Honda อย่างเดียวไม่สามารถรับผิดชอบได้เพราะโรงงานเราจมน้ำเราก็เลยต้องขอความเข้าใจจากรัฐบาลว่าช่วยเราในการที่จะช่วยให้อีกกลุ่มนึงเขาสามารถที่จะประคองธุรกิจของเขาไปได้ครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่เข้าใจแล้วก็เป็นหนึ่งในมาตรการหลายๆมาตรการที่ออกมาช่วยเหลืออุตสาหกรรมนะครับก็เป็นกำลังใจที่จะทำให้เราที่จะฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปมันยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องทำหลังจากนี้